ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางบชน.ก็ได้มีการแถลงข่าวเป็นการแถลงหลังจากจบสถานการณ์ไปแล้วเนี่ยนะคะในวันก่อนที่มีการชุมนุมกันหลายกลุ่มนะคะก็จะมีตั้งแต่กลุ่มพลเมืองโต้กลับที่หน้าศาลฎีกามีกลุ่มหลายกลุ่มนะคะซึ่งก็ทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยยกเว้นของทะลุแก๊สนี่แหละค่ะที่ใต้ด่วนดินแดงนะคะโดยมีการแถลงนะคะว่ารายละเอียดนั้นกลุ่มนี้เริ่มมากันที่ถนนมิตรไมตรี2ก็ขว้างประทัดยักษ์ระเบิดเพลิงจนกระทั่ง2ทุ่มเผายางรถยนต์ใต้ด่วนดินแดงจนกระทั่ง4ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการสลายการชุมนุมโดยมีการหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปในแฟลตดินแดงและซอยต้นโพและปรากฏว่าคฟ.ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ยนะคะอย่างที่ได้รายงานข่าวไปซึ่งจากผลการปฏิบัติงานตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด28คนดำเนินการทางกฎหมายบชน.มีคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมทั้งหมด620คดีพนักงานสั่งฟ้องแล้ว278คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน342คดีแล้ววันที่6ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็มี20คดีนะคะมีผู้ต้องหาทั้งหมด28คนด้วยกันรวมถึงเรื่องของการที่โดนยิงเนี่ยแหละค่ะที่มีกระแสข่าวว่ากระสุนอาจจะมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองทางรองผบ.ชน.ก็บอกว่าจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานให้สิ้นข้อสงสัยค่ะแต่เบื้องต้นมันมาจากฝั่งตรงข้ามกับตำรวจค่ะหรือเจ้าหน้าที่จะยิงเองกันหรือไม่นั้นปกติแล้วคฟ.จะไม่พกอาวุธปืนจริงแต่แน่นอนการชุมนุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการพกอาวุธจริงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆจึงต้องมีการปรับยุทธวิธีในการ cover กลุ่มคฟ.ที่ไม่มีอาวุธและเจ้าหน้าที่ตรงนี้ความมีความเชี่ยวชาญก็มีบอกว่าแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้แต่เราก็รับฟังทุกความคิดเห็นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของรองผบ.ชน.ค่ะขณะนี้ได้ส่งไปที่ทำการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้ได้ทำการผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยอาการยังอยู่ในระหว่างของการเฝ้าระวังได้นำเศษกระสุนออกมาจากศีรษะนะครับขณะนี้ยังต้องใช้ท่อช่วยหายใจและยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการติดเชื้อในสมองแล้วก็เรื่องระบบการหายใจนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นได้ให้กำชับในส่วนของทั้งในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ผู้บัญชาทุกระดับชั้นให้ติดตามการรักษาแล้วก็ให้ความดูแลช่วยเหลือทั้งด้านสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็เราก็เริ่มมีข้อมูลพอสมควรซึ่งคาดว่าน่าจะติดตามจับกลุ่มได้เร็วๆนี้นะครับในเบื้องต้นก็อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าขอให้เวลาให้ฝ่ายสืบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดตามดำเนินการเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาให้ได้ครับตอนนี้อาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธปืนแบบไหนผมจะทราบไหมครับเบื้องต้นณขณะนี้จากการผ่าตัดในส่วนของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็ทราบว่าเป็นกระสุนปืนนั้นทำจากวัตถุที่เป็นทองแดงนะครับเป็นส่วนของทองแดงแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญคือกองพิสูจน์หลักฐานจะทำการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาวุธปืนชนิดใดซึ่งตรงนั้นก็จะได้ เรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบอีกทีหนึ่งครับยืนยันว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้รับความร่วมมือในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวแฟลตส่วนใหญ่ที่อยากนำความสงบและความปลอดภัยคืนกลับมาให้กับชาวแฟลตดินแดงและบริเวณใกล้เคียงครับท่านครับว่ามีการเข้าตรวจคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับครับตรงนี้สามารถได้ตัวผู้ต้องสงสัยที่มาก่อเหตุกับทางนายตำรวจในรายนี้ใช่ไหมครับณขณะนี้ที่เราเรียนยืนยันไปว่าเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้28คนแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุในการใช้อาวุธปืนจริงๆแต่จากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นเราคาดว่าน่าจะติดตามจับกลุ่มได้เร็วๆนี้ครับผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึงนะครับในการแถลงเนี่ยของรองผบ.ชน.เนี่ยนะครับพลตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกเนี่ยมีการยกกรณี2กรณีนี่น่าสนใจคือเป็นเครื่องยืนยันว่ากลุ่มทะลุแก๊สที่ไปปฏิบัติการปั่นป่วนที่แยกดินแดงนั้นเนี่ยมีการพกพาอาวุธจริงๆเรื่องพกพาอาวุธเนี่ยพบกันแทบทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคุณนันทิยาเท่าที่เราอ่านข่าวมาเนี่ยแต่เมื่อคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาจับกลุ่มได้2กรณีกรณีหนึ่งนะเป็นผู้ที่ใช้กระสุนจริงนะครับแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็ยอมรับกับผบ.ชน.นะครับว่ามีคนใช้อาวุธจริงในกลุ่มของเขาเนี่ยนะในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมีการใช้อาวุธจริงจริงๆอีกเคสหนึ่งอันนี้น่าสนใจอีกจะสะท้อนเนี่ยว่าเขานี่แยบยลเขานี่คือกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยนะครับแยบยลมีการวางแผนมีการแบ่งหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยนะทางโฆษกบชน.บอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกเคสหนึ่งกลุ่มก่อความไม่สงบปรับยุทธวิธีทำหน้าที่คล้ายบุรุษพยาบาลถือกระเป๋าพยาบาลอ๋อแฝงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลมีเสื้อกั๊กแล้วก็กระเป๋าก็มีไอ้เครื่องหมายแบบกาชาดนะกระเป๋าคือใครเห็นก็จะคิดว่านี่เป็นหน่วยพยาบาลซึ่งหน่วยพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยก็จะปลอดภัยเสมอแล้วไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่ค่ะปรากฏว่าในกระเป๋าพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีพวกเข็มฉีดยายายาหมองหรือยาล้างแผลอะไรเลยมีวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมีระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกโอ้นะค่ะเขาก็ให้การรับสารภาพเมื่อถูกจับแล้วนะค่ะให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ถือระเบิดเพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนเพื่อนำไปก่อเหตุโอ้โหนะคือถือไอ้สะพายกระเป๋าพยาบาลค่ะนะก็ไปเดินผ่านตำรวจตำรวจก็ปล่อยไงตำรวจก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นพยาบาลแต่ที่ไหนได้พอถึงจุดนัดหมายก็เอาระเบิดให้เพื่อนให้เพื่อนไปปาให้เพื่อนไปปฏิบัติการนะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยมีการใช้อาวุธจริงมีการใช้ปืนจริงมีการใช้ระเบิดจริงนะครับค่ะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าทางกลุ่มของเจ้าหน้าที่คอฝอเนี่ยก็จะมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางฝั่งของผู้ชุมนุมเองก็โดนจับได้ว่าพกระเบิดบ้างประกอบระเบิดเองบ้างมาทั้งแสวงเครื่องระเบิดขวดระเบิดปิงปองเนี่ยนะคะแล้วมาปฏิบัติการที่บริเวณแยกดินแดงอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้เห็นความจริงที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมาตลอดเนี่ยนักวิชาการที่มีความพยายามที่จะหาเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องนั้นอยู่นะคะ